หมูพิมพากาสอนนายให้เป็นสุภาพบุรุษค่ะเรียกว่าหลายคนรู้จักคุณหน้าคุณตากันดีแล้วค่ะสำหรับหมูพิมพากานักแสดงสาวชื่อดังซึ่งเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวดูแลลูกชายอย่างน้องนายด้วยแรงกล้าทำให้ลูกชายเนี่ยบอกเลยนะคะว่านอกเหนือจากเป็นลูกชายที่หล่อแล้วยังเป็นลูกชายที่กตัญญูแล้วก็เป็นสุภาพบุรุษมากๆอันดับหนึ่งเลยแล้วค่ะได้รับการการันตีจากเพื่อนๆในวงการบันเทิงมาแล้วเชื่อเลยจริงๆกับล่าสุดนี้เองนะคะแม่หมูเนี่ยได้ออกมาพูดถึงอีกหนึ่งเรื่องราวที่แม่หมูพยายามสอนว่าต้องทำยังไงน้องนายถึงเป็นสุภาพบุรุษได้ขนาดนี้โดยสิ่งที่เขาบอกนั้นก็คืออันดับแรกนะคะแม่หมูสอนว่าเริ่มจากความคิดนี่แหละถ้าเราคิดว่าเขาต้องการความรักเขาจะเป็นอย่างที่เราคิดแต่ถ้าเราคิดว่าเขาเป็นคนดีเป็นสุภาพบุรุษเขาก็จะโตมาเป็นผู้ชายที่เพอร์เฟกต์อย่างที่เราต้องการ2เลยก็คือให้เวลาการคุยกันกอดกันคุยกันได้ทุกเรื่องไม่วางท่าว่าเป็นแม่แต่เราเนี่ยเป็นเหมือนเพื่อนกัน3ไม่เป็นแม่ที่จู้จี้จุกจิกด้วย4ไม่พูดถึงพ่อในแง่ไม่ดี5เปลี่ยนนิสัยตัวเองพยายามเล่าให้เขาฟังทุกอย่างว่าวันนี้เนี่ยแม่ทำอะไรมาบ้างเพราะว่าหวังว่าวันหนึ่งเขาจะเล่าเรื่องของเขาให้ฟังเหมือนกัน6สอนด้วยธรรมะแต่ไม่บังคับให้สวดมนต์หรือปฏิบัติธรรมเพราะว่าถ้าบังคับแล้วเขาจะเกลียดแต่ถ้าเราทำให้เขาเป็นตัวอย่างไปเรื่อยๆเขาจะทำตามเอง7เรื่องศีล5หมั่นถามเขาเรื่องการใช้ชีวิตว่าผิดศีลหรือไม่นายบอกว่าแม่มักจะสอนผมในเรื่องศีล5ครับแม่ชอบถามว่าวันนี้ผิดศีล5หรือเปล่าผมมักตอบว่าไม่ครับผมเคยถามแม่ว่าถ้าเผลอเหยียบมดโดยไม่รู้ตัวหลับผิดไหมแม่บอกไม่ผิดเพราะไม่ได้มีเจตนาศาสนาสอนให้ดูที่เจตนา8สอนแผนที่ชีวิตกฎไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาก็คือทุกอย่างย่อมมีการเปลี่ยนแปลงบนโลกไม่มีอะไรอยู่กับเราตลอดไป2ความทุกข์เป็นสิ่งที่เราทุกคนจะต้องเจอทุกปัญหามีเอาไว้ให้แก้และ3การไม่มีตัวตนทุกๆอย่างสุดท้ายวันหนึ่งเอาไปไม่ได้อยู่ดีทั้งหมดนี้แม่หมูเองสอนและทำให้ดูหมดตั้งแต่เล็กๆคุณพ่อคุณแม่ลองทำและก็สอนได้ทุกวันนี้น้องนายเองเป็นสุภาพบุรุษจิตใจตามที่แม่หมูต้องการแถมยังเป็นขวัญใจแฟนๆทั่วทั้งประเทศด้วยและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่เราได้นำมาฝากกันค่ะ